สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโพสต์แรกเบนซ์หลังตัดสัมพันธ์แพทกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ทุกคนจับตามองตลอดสำหรับคู่ของนักแสดงสาวแพทณปภาที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาเปิดใจรักครั้งใหม่และสาเหตุที่ตัดสินใจมูฟออนเพราะรอให้อดีตสามีเบนซ์เรซซิ่งทักมาช่วงคืนวันสิ้นปีแต่อีกฝ่ายกลับไม่ทักมาแต่กลายเป็นว่าหนุ่มเบนซ์ได้ขุดแชทไลน์ที่มีการทักไปพูดคุยกันในคืนวันสิ้นปีออกมาโต้กลับจนสาวแพทต้องออกมาประกาศว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วและตัดสินใจจบทุกอย่างเหลือแค่ความเป็นพ่อแม่น้องเรซซิ่งก็พอล่าสุดเบนเรซซิ่งได้โพสต์นั่งรถท่ามกลางธรรมชาติพร้อมข้อความว่าธรรมชาตินี่แหละที่ทำให้เรารู้ว่าความสงบมีอยู่จริงเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะครับและขอให้ทำหน้าที่พ่อกับแม่ให้กับน้องเรซซิ่งให้ดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ